เศษเกรด A วันนี้เสนอตอนนกฟรินซ์7สีตอนที่1นกฟรินซ์7สีหรือนกสายรุ้งเป็นนกชนิดเดียวที่ทั่วโลกขนานนามว่าราชาแห่งนกเนื่องจากความสวยงามของสีสันที่สะดุดตาของผู้พบเห็นอุปนิสัยโดยทั่วไปเป็นนกรักสงบและไม่ดุร้ายครับสามารถเลี้ยงรวมกันได้ภายในกรงเดียวกันได้หลายๆตัวและสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่แคบๆไม่ส่งเสียงดังด้วยนกฟรินซ์เป็นนกรักความสะอาดไม่มีโรคระบาดสู่คนเป็นนกที่มีขนาดเล็กมีจงอยปากที่แข็งแรงสีสันสดใสรูปร่างเล็กน่ารักเลยทีเดียวสีสันฉูดฉาดสวยงามปราดเปรียวว่องไวและเลี้ยงดูง่ายจริงๆนกฟรินซ์เลี้ยงได้ยากนะคะถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของนกนกฟินเป็นนกที่ชอบสงบเป็นนกที่ไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายถ้าเราเลี้ยงเป็นคู่เมื่อมันเริ่มจับคู่แล้วมันจะหายเข้าไปในรังเราไม่ต้องตามเข้าไปเปิดดูมันอาจจะเข้าไปไข่ถ้ามันวางไข่จนครบแล้วถึงเวลาที่มันฟักโดยธรรมชาติทั้งพ่อนกและแม่นกจะช่วยกันฟักนกตระกูลนี้มีสายพันธุ์เกือบ100ชนิดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อนของแอฟริกาออสเตรเลียและในเอเชียนั่นเองสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ9องศาและสูงสุดถึง41องศาเซลเซียสเลยทีเดียวแต่ต้องมีการป้องกันลมโกรกรวมทั้งมีที่ให้นกหลบน้ำละอองฝนด้วยทำเลที่ตั้งของกรงนั้นยิ่งกว้างเท่าใดนกจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแบบอย่างของการสร้างกรงรวมนั้นควรสร้างเป็นรูปทรงยาวแบ่งส่วนเป็น3ตอน2ตอนแรกควรมีหลังคาพื้นกรงควรลาดด้วยซีเมนต์ส่วนของตอนที่3เปิดโล่งรับแสงและปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยๆขุดสระน้ำเล็กๆเพื่อให้น้ำสะอาดแก่นกด้วยก็เป็นการดีที่สุดแล้วล่ะครับเมื่อพ่อแม่นกฟักแล้วถ้าเราไปเปิดดูมันอาจจะทิ้งไข่ถ้ามันทิ้งไข่แล้วมันจะเขี่ยไข่ลงมาเราเก็บไข่ขึ้นไปให้มันก็ไม่ฟักถ้าเราไม่ยุ่งมันหายไปให้สังเกตเอาว่านกมันอยู่ครบที่หายไปนี่ไม่ได้แปลว่ามันหายไปเพราะโดนงูเขียวกินนะคะเจ้าของนกต้องมีวิธีสังเกตว่ามันยังอยู่ไหมอาศัยฟังเสียงเอาถ้ามันยังอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันทำอะไรอยู่ในรังและควรจัดให้นกใหม่ได้มีการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในกรงใหม่อย่างระมัดระวังช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือในช่วงของฤดูร้อนนั่นเองหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนกหรือปล่อยนกเข้ากรงในฤดูฝนหรือฤดูหนาวควรเพิ่มวัสดุป้องกันลมและฝนให้มากกว่าปกติในช่วงแรกๆด้วยนะครับเมื่อนกตัวเมียเข้าสู่สภาพที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่จะสังเกตได้จากสีจากจงอยปากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับจากสีขาวนวลๆไปเป็นสีออกน้ำตาลเทาๆสำหรับการที่นกจะให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนั้นควรบำรุงแม่นกก่อนเริ่มวางไข่เนื่องจากแม่นกจะต้องใช้สารอาหารอย่างมากเพื่อมาสร้างรังไข่นั่นเองครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาตามกันต่อกับวิธีการเลือกนกฟรินซ์ที่มีคุณภาพดีตามตำราเป็นอย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือdawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับ